เทพจูปิเตอร์กับอูฐกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอูฐตัวหนึ่งถูกสัตว์ต่างๆเยาะเย้ยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและไร้ประโยชน์เพราะมันไม่มีทั้งพละกำลังที่แข็งแรงหรือเขี้ยวเล็บอันแหลมคมไว้ป้องกันตัวเหมือนสัตว์อื่นๆอูฐจึงเดินทางไปหาเทพจูปิเตอร์ด้วยความทุกข์ใจและพูดขึ้นว่าทำไมท่านฉันลำเอียงนักข้าไม่มีกรงเล็บที่แหลมคมหรือแม้แต่เสียงขู่คำรามที่น่าเกรงขามเหมือนเช่นสัตว์อื่นๆข้าอยากให้ท่านมอบอาวุธและความเก่งกาจให้กับข้าบ้างเมื่อได้ยินเจ้าอูฐพูดเช่นนั้นเทพจูปิเตอร์จึงเริ่มรู้สึกไม่พอใจในความเขลาของอูฐจึงพูดขึ้นว่าข้าสร้างเจ้าให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในทะเลทรายแต่เจ้ากลับไม่เห็นคุณค่าของมันงั้นเหรออย่างไรก็ตามอูฐยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการมีพละกำลังและอาวุธที่ร้ายกาจเทพจูปิเตอร์จึงกล่าวว่าถ้านั่นคือความปรารถนาของเจ้าข้าจะเสกให้หูของเจ้าเล็กลงเพื่อว่าเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงดูถูกอันไร้สาระที่สัตว์อื่นๆพูดอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เพราะเราจะปรารถนาสิ่งที่มีอยู่เดิมก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้ว